สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรผู้มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความอดทนนะครับมีความขยันอดทนนะครับอันนี้ก็จะพามาดูข้าวโพดกันนะครับที่นี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ก็ฝนไม่ตกนะครับไม่ตกมาก็จะประมาณเดือนนึงแล้วนะครับทีนี้ก็ต้นข้าวโพดก็จะเหี่ยวเฉากันอย่างนี้หมดแล้วครับทั้งแปลงนะครับตอนนี้ก็คาดว่าอันนี้ก็คาดว่าตายแน่นอนนะครับข้าวโพดนี้ตายแน่นอนเนื่องจากว่ามีแมลงมาเกาะกินด้วยนะครับมีหนอนมีแมลงกินด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นข้าวโพดนั้นก็ใบนั้นก็จะเป็นรูพรุนหมดอย่างนี้นะครับอีกทางไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังขาดน้ำด้วยนะครับฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบว่าข้าวโพดนั้นเหี่ยวแห้งแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าฝนก็ทิ้งช่วงนะฝนก็ไม่ได้ตกลงมานะก็ประมาณเดือนนึงได้นะครับอีกทางก็ยังมีหนอนมาเจาะกินต้นข้าวโพดนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นข้าวโพดนั้นพรุนไปหมดเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะฟื้นฟูได้อีกหรือเปล่านะครับถ้าฝนยังไม่ตกลงมาอีกประมาณสัก10-20วันนี้คาดว่าน่าจะต้องทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตกลงมานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะฟื้นฟูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหนอนก็มาเจาะกินยอดกันไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับใบก็พรุนไปหมดเลยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับชีวิตเกษตรกรนะครับที่ฝากไร่ฝากนาไว้กับฝนฟ้านะครับหรือว่าบางคนบอกว่าทําไร่ก็หุ้นกับเทวดานะครับทีนี้ฝนฟ้าหรือว่าเทวดาก็ไปมีกิ๊กหรือว่าไปหากิ๊กไปเที่ยวหาเมียน้อยหรือว่าไปหลงหากิ๊กไปแล้วก็ลืมทําหน้าที่ของตัวเองนะครับจนไม่ได้มาให้น้ำให้ท่าหรือว่าให้ฝนนะครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรที่ทำหุ้นส่วนไว้กับเทวดาฟ้าดินนะครับทีนี้ฝนก็จะไม่ตกลงมาแบบนี้แล้วครับทีนี้ต้นข้าวโพดก็ต้องเหี่ยวเฉาหรือว่าพืชไร่พืชสวนนะครับก็จะต้องประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วก็เหี่ยวแห้งอย่างนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะทั้งแปลงเลยนะครับแปลงนี้นะครับก็จะประมาณ15ไร่นะครับแปลงนี้ก็จะประมาณ15ไร่ก็จะเหี่ยวแห้งแบบนี้ตลอดทั้งแปลงนะครับอันนี้พุนยังกับโดนกระสุนมาเลยนะครับต้นข้าวโพดนะครับทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่รู้ว่าจะทำใจยอมรับกับความเจ็บปวดนี้กันยังไงเลยนะครับบางคนนี่ถึงกับบอกว่าร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาจะไหลกันเลยหรือบางคนนะครับก็ถึงกับน้ำตาต้องตกในนะครับเพราะว่าบางคนนะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นทุนในการทำมาหากินหรือว่าเป็นทุนในการมาลงทุนในการมาปลูกกันเลยนะครับปกติใบข้าวโพดนะครับมันจะไม่ม้วนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ทิ้งช่วงหรือว่าฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ข้าวโพดนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ขาดน้ำนะครับใบข้าวโพดจะแบแบออกนะครับแต่นี่ใบข้าวโพดก็ม้วนเป็นหลอดหอมไปแล้วนะครับอีกทั้งก็ยังมีแมงมีแมลงนะครับมีหนอนมาเจาะมากินใบกันด้วยนะครับทีนี้ใบก็พรุนกันไปหมดเลยเหมือนกันนะครับแทบทุกต้นเลยนะครับข้าวโพดมันก็จะเป็นแทบทุกต้นเลยนะครับก็ต้องฝากไปยังรัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องดูแลแล้วก็มีการเยียวยากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ฝนก็ทิ้งช่วงมาเป็นเดือนแล้วนะครับข้าวโพดนี้ก็อายุก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับแต่ทีนี้ข้าวโพดก็
เป็นอย่างสภาพที่เห็นนะครับพรุนไปหมดทั้งต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝนก็ยังมาทิ้งช่วงอีกทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยาแบบไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตลอดทั้งแปลงเลยนะครับอันนี้ให้ยืนดูในจุดที่พอจะถ่ายทำตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าทั้งแปลงนี้ก็สภาพก็จะใกล้เคียงแบบนี้กันหมดแล้วนะครับข้าวโพดรุ่นเราคราวเดียวหรือว่าที่ปลูกกันนะครับก็จะมีทั้งที่ปลูกก่อนนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับที่โตแล้วนะครับก็ประมาณสัก80เซนแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีอีกรุ่นหลังนึงนะครับที่ปลูกตามหลังนี้ก็คือรุ่นที่ว่าประมาณสัก30เซนอะไรประมาณนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ไม่ได้พาไปดูแปลงแปลงประเภทนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็พามาดูแปลงนี้ก็จะเห็นอย่างนี้นะครับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันก็จะมีนะครับมีหลายแปลงนะครับที่ได้รับผลกระทบแบบนี้นะครับอย่างที่ว่าฝนทิ้งช่วงหรือว่ามีแมลงหนอนกระทุหนอนเจาะกินยอดหรือว่ากินต้นข้าวโพดแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นข้าวโพดอีกแปลงหนึ่งนะครับที่พามาดูกันนะครับอันนี้ก็ข้าวโพดก็จะเหี่ยวอย่างนี้ไปหมดเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทั้งแปลงเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างหน้านี้ก็คือข้าวโพดนะครับเป็นต้นข้าวโพดนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆไปนะครับนี่ครับใบจะเป็นหลอดหอมไปหมดเลยนะครับอันนี้ยาวไปถึงข้างบนแล้วนุ่นเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับข้าวโพดแปลงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงก็เลยทำให้ข้าวโพดนั้นเหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับคาดว่าถ้าฝนนั้นไม่ตกลงมาอีกสัก10-20วันนะครับอีกสัก15วันหรือว่าครึ่งเดือนนี้คิดว่าก็คงจะเกินใจเยียวยามกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าข้าวโพดไม่เหี่ยวเฉานะครับจะเห็นว่ามันก็จะเต็มนะครับแต่ทีนี้ข้าวโพดเหี่ยวเฉาไปหมดนะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะจะเห็นแต่ดินแดงๆนะครับพื้นที่แปลงนี้ก็จะประมาณเกือบจะ20ไร่ได้นะครับเกือบจะ20ไร่ได้แต่ทีนี้อย่างที่เห็นนะครับข้าวโพดจะเป็นหลอดหอมแบบนี้หมดเลยนะครับเหี่ยวแห้งอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่บอกแล้วครับทำไร่ก็ต้องอาศัยฝนฟ้านะครับต้องพึ่งพาเทวดาฟ้าดินนะแต่ทีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเทวดาอาจจะไปมีกิ๊กหรือว่าไปหาเมียน้อยไปอยู่กับเมียน้อยหรือว่าไปหากิ๊กไปอยู่กับกิ๊กเลยลืมทำหน้าที่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยทำให้ไม่ได้มาปล่อยน้ำหรือว่ามารดน้ำหรือว่ามาปล่อยฝนนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าน้องน้ำฝนนั้นไปเที่ยวไปอยู่กับใครที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับจะเลยทำให้พืชผลทางการเกษตรนะครับต้องเหี่ยวเฉาเหี่ยวแห้งแบบนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ทุกท่านมาชมการเหี่ยวเฉาแล้วก็การถูกแมลงหนอนกระทู้นั้นกัดกินต้นข้าวโพดนะครับกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ช่องนี้กันด้วยนะครับกับวิถีเกษตรบ้านๆแบบนี้กันนะครับ